จะมีมาก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 เขาว่าเขาว่าผมไม่เชื่อหรอกพวกนี้เขาว่าผมไม่เชื่อไม่เชื่ออย่างเงี้ยไม่เคยเชื่อหรอกคุณ นะไม่เคยเชื่อมั่นในสิ่งนั้นเอางี้ดีกว่าโอเคนะผมก็ฟังไปนะดูไปนะนะครับเอาละ ถ้าสมมติว่าประเทศไทยเนี่ยมีร่องที่จะมีแผ่นดินไหวถ้าระเบิดนิวเคลียร์ลงที่ประเทศไทยเนี่ยนั่นแหละครับสองแรงบวกเลยพี่ไหวสะเทือนเรื่อยๆทันทีนะเพราะอะไรเพราะนิวเคลียร์เนี่ยเวลามันตกกระทบพื้นดินนะมันจะมีแรงดูดพื้นดินมันจะเป็นแรงดูดนะแล้วเหนือพื้นดินมันจะเป็นแรงผลักออกไป180องศาโอเคนะครับเปิดทั้งแนวตั้งแนวราบนะครับแนวตั้งก็ขึ้นนะไม่รู้ว่ามันจะไปเกินกินทำลายล้างของออกซิเจนที่อยู่ในชั้นบรรยากาศกลุ่มโอโซนเนี่ยไปหมดไม่มีเหลือแนวราบออกเยอะแนวราบโอเคส่วนแนวล่างข้างล่างพื้นดินมันจะเป็นแรงดูดก็ดูดดินนะดูดพื้นดินมามันก็สองแรงบวกสิครับข้างในดินข้างในโลกมันมีแรงดันอยู่อ่ะผิวโลกผิวพื้นดินมันมีแรงดูดงั้นมันก็สองสิ่งจ้าเอกันนะพี่ครับแล้วมันจะไปเหลืออะไรประเทศไทยเนี่ยนะนี่ประกอบกับที่มันมีรอยร้าวเขาว่าธรณีวิทยามีรอยร้าวด้วยล่ะห่วยมันก็ไปเป็นขลุ่ยแล้วครับก็แค่นี้เองอธิบายได้ก็ได้แค่นี้แหละส่วนที่มันจะประมาณ15ปีผมว่ามันจะเล่นสงครามนี้มากกว่าสงครามคลื่นไอ้ซึนามิและซึนาโอ้โหเกือบหลุดเนี่ยถ้าผมพูดวิยุเนี่ยผมหลุดนะคำเมื่อกี้เนี่ยอันนี้มันเป็นเฟสมันก็เลยไม่หลุดยุคสมัยวิทยุเนี่ยซึนามิและซึนาตอนถ้าเป็นวิยุหลุดไปแล้วตอนนี้ไม่หลุดไม่กล้าหลุดคำต่อไปนั่นๆๆๆเอาพอไหมเนี่ยที่มันผ่านมาไม่ทราบว่าจับประเด็นได้หรือเปล่าด้วยนะเมื่อกี้บอกว่าจะเหลืออะไรนะ 3-4 อย่างอ๋อคู่เห็นไหมนึกได้แล้ว คู่สร้างคู่สมสองคนมารวมกันสามีภรรยาหนุ่มสาวกันเป๊ะคู่สังสรรค์ต่างฝ่ายก็มาดีคำว่ามาดีก็คือเผ่าพันธุ์พันธุกรรมจะมาดีโอเคไหมมาดีนะสปีซี่ฝ่ายหญิงก็มาดีปื้ดชัวฝ่ายชายเหมือนกันสปีซี่ก็มาดีผิวพันธุ์ก็ดีฐานะก็ดีสติปัญญาก็ดีของสองสิ่งมารวมกันเป๊ะอันดีมันก็เพิ่มดีเสริมเติมดีถ้าหากว่าคู่สามีภรรยากันบอกคู่สร้างคู่สมคิดสิ่งใดคิดไปพร้อมกันพูดสิ่งใดก็พูดไปพร้อมกันทำสิ่งใดก็ทำไปพร้อมกันเนี่ยมันก็ไม่เป็นตัวเหนี่ยวเป็นตัวร้างมันก็พุ่งพรวดแต่คู่สร้างกับคู่สมสร้างอะไรก็สำเร็จวัตถุประสงค์เนี่ยแต่สร้าง8ชั้น10ชั้น100ชั้นก็ได้บอสเนี่ยคู่สร้างคู่สมคิดทำอะไรก็สมประกอบไปทุกเรื่องพวกกลุ่มมาดีนะครับ100คนมีสักกี่คน100คู่มีกี่คู่ทีเนี่ยมีสักครึ่งคู่ก็แล้วกัน100คู่มีสักครึ่งคู่ถ้า1,000คู่มีสัก1คู่ก็แล้วกันง่ายดี1,000คู่เนี่ยจะมีสักหนึ่งคู่หรอกแบบที่ว่าใช่ไหมถ้ามีหมื่นคู่แสนคู่ล้านคู่แหละไม่รู้คิดเองแล้วต่อไปแม่นงคิดให้หมดเกินไปโอ้ยยกเป็นตัวอย่างแค่นี้ก็น่าจะ get into เข้าไปแล้วผมว่าอย่างนี้นะคู่ลากคู่ดึงลากดึงนะฟังอย่างนี้ลากดึงอีกคนนึงอีกคนนึง
ล้มนี่ก็แล้วกันล้มจะล้มหัวฟาดพื้นแตกอีกคนก็ลากขึ้นมาเยียวยารักษากันจับตั้งนี่พอเวลามันได้ที่เรียบร้อยแล้วฝั่งนี้ก็ล้มตึงฝ่ายซ้ายล้มตึงอันนี้ก็ดูแลทีนึงกว่าจะลากกันขึ้นมาตรงสิ่งที่หามาได้ก็หายไปในเรื่องของความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ได้หรือการทำอะไรต่างผิดพลาดมาก็ได้ขาดทุนเนี่ยขาดทุนก็ช่วยกันโยไปโยมากรณีนี้เรียกว่าทั้งลากทั้งดึงเรียกว่าคู่ลากคู่ดึงเห็นไหมครับต่อไปก็คู่ทุกข์คู่สุขเอารู้ว่ามันทุกข์แต่ก็มีสุขนะเช่นพูดกันเป็นภาษาดอกไม้ไม่ทะเลาะบ่แหวงกันอย่างมากก็เสียงดังฟังใจขึ้นมาหน่อยนึงคู่ทุกข์คู่สุขจะต่อว่าต่อค้านกันใช้ภาษาไม่สุภาพต่อกันและกันแต่ไม่ใช่ลากดึงเอาพันธุ์บุรุษมานะครับอย่างนั้นไม่ได้อย่างนั้นจะเรียกว่าคู่ทุกข์สุขไม่ได้โทษพ่อโทษแม่ด่าพ่อล่อแม่กันนี้เห็นไหมถ้าให้ร้ายกันต่อว่ากันด่ากันใช้ภาษาไม่สุภาพนิดหน่อยเนี่ยได้แต่ทุกข์กินเกลือด้วยกันคุยกันรู้เรื่องโอเคไหมไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันไม่ลงไม้ลงมือกันส่วนคู่สร้างคู่สมก็ไม่มีอยู่แล้วแหละครับดีทุกอย่างใช่ไหมคู่ล่าคู่ดึงก็ไม่น่าจะมีถ้ามีมันทิ้งกันไปตั้งนานแล้วเห็นไหมครับคู่ทุกข์คู่สุขกินเกลือด้วยกันพูดภาษาดอกไม้เป็นส่วนมากสัก 80-90% นะภาษาดอกไม้นุ่มนวลอ่อนหวานพอประมาณการโอเคนะกินสเต็กด้วยกันเวลากินก็มีความสุขทั้งนั้นการกินมีความทุกข์ก็มีความทุกข์แม้ว่าจะกินน้อยก็สนุกไม่ถึงกับแย่งกันกินดีกว่าโอเคไหมก็แล้วทุกข์สุขไปด้วยกันมาด้วยกันเลือดสุพรรณนารีเอ้ยว่าไปนะก็ไม่แตกแยกกันอีกคู่สุดท้ายคู่เวรคู่กรรมเนี่ยโอ้โหซวยเลยคู่นี้คู่เวรคู่กรรมมาล้างมาผลาญกันเลยล่ะนะลูกหลานเกิดมาก็มาล้างมาผลาญกันต่อไม่รู้เราฟังแค่นี้พอไหมเนี่ยเอาถามดูสิครับอยู่ในกลุ่มไหนทีเนี้ยท่านที่มีคู่อยู่นี่ใช่ไหมล่ะนะเลือกกลุ่มไหนดีถ้าจะเลือกได้นะครับถ้าผมเลือกนะถ้าผมเลือกได้นะผมก็ว่าเนี่ยนะคู่ทุกข์คู่สุขผมว่ามันแจ๋วนะผมว่านะเมื่อเฉลี่ยแล้วมันก็กลางทุกข์กลางสุขกลางสุขก็แล้วกันเนี่ยนะคู่ทุกข์คู่สุขจับค่าเฉลี่ยแล้วมันก็สุขแบบกลางๆเนี่ยสุขแบบนี้ต้องสุขที่ไม่มีหนี้ไม่มีหนี้คู่ลากคู่ดึงอีกคนนึงมีหนี้คนที่สองก็ใช้หนี้ให้กันเนี่ยลากดึงไปมาล้มซ้ายล้มขวานั่นแหละแต่คู่ทุกข์คู่สุขว่ามันน่าจะไม่มีหนี้นะเข้าใจไหมพอไหวนะครับแยกย้ายย่อยให้ฟังพอประมาณการนะคู่เวรคู่กรรมโอ้โหเจอหน้ากันด่าทอมั้งแต่ยังไม่เข้าบ้านเช่นอีกคนนึงอยู่ในบ้านเนาะอีกคนไปไหนมาก็ด้วยทำงานกันแล้วกันก็มาถึงบ้านก็ตะโกนแต่นอกบ้านโอ้ยโอ้ยอยู่เปล่าไปประตูหน่อยช่วยมึงทำอะไรกันอยู่วะว่าไปโน่นเร็วๆหน่อยภาษาเขาดินมาแล้วส่งมาก่อนนะภาษาเขาดินมาแล้วข้างในก็ตะโกนไปว้ายมือไม่มีไงวะเปิดแล้วดิว้ายอะไรกันนะกันหนายังไม่ทันไรก็โยนก้อนหินใส่กันแล้วข้ามรั้วกันแล้วนะเรียกภาษาก้อนอิฐภาษาก้อนหินตามด้วยภาษาเขาดินเนี่ยสะกิดกันไม่ได้ลูกโดกชิบเลยสะกิดกันโอ้โหเลยเห็นไหมผลิตพลเมืองอย่างเดียวทีนี้
หยุดจากการด่าก็ผลิตพลเมืองโอ้ยเอาเอาเอาน่ะประเภทนั้นเนี่ยก็เรียกคู่เวรคู่กรรมเขาก็อยู่ด้วยกันได้นะเขาก็อยู่ด้วยกันได้นะมีแต่เราท่านหากนะว่ากูไม่อยู่กับมึงอย่างเงี้ยเฮ้ยไม่เอาละครับอย่างเงี้ยแล้วกำลังพูดถึงคู่อื่นๆเขาใช่แล้วแต่คู่เราท่านอยู่หน้าจออย่าให้เป็นอย่างที่ดูงอกว่านะพี่นะใช่ไหมล่ะค่อยๆเจรจากันถ้าหากว่าอารมณ์ไม่แจ่มใสก็แกล้งสิเปิดเอาไว้ดังๆหน่อยนะ เดี๋ยวเขาก็ได้ยินแล้วเดี๋ยวเขาแอบฟังเขาเองแล้วเดี๋ยวจะรู้เขาเองแล้ววันนี้เขาเต้ท่าแบบนั้นถ้าฟังแล้วก็เสียเสียเนาะเดี๋ยวเฉยบอกไว้เฉยยิ่งพวกความรู้เยอะๆเนี่ยไว้เชิงเสียเชิงที่ไหนได้เจอภาษาหนุ่มก็เฮ้ยเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่ธรรมดาพูดภาษาวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์โอ้โหแหลมคมเหลือเกินนั่นก็สนใจเอ๊ะพูดภาษาพุทธศาสตร์ก็ไม่ใช่ธรรมดาพูดภาษาอะไรกันภาษาธรรมชาติก็หึถึงกึ๋นดีประมาณพูดภาษาจิตศาสตร์โอ้โหบันเจิดเลยประมาณอะอะไรทำนองนั้นแหละครับฮะเล่าให้ฟังกันค่อยคิดเลยมันมากนั่นๆๆๆก็แค่นั้นเองคงไม่มีอะไรกว่านั้นนะครับจบข่าวมั้ยเนี่ยพยายามดูอยู่นะเดี๋ยวๆดูวิจัยสิพี่เป๊ะไปไหนทีเนี่ยไปอยู่ตรงไหนหน้ามันหายไปเมื่อกี้เนี่ยก็ดูอยู่ดีหายหนีโอ้ยเกินไปแล้วดูอยู่ดีขอนั่นเนี่ยไปไหนล่ะเพ่โอ้ยดูชมขนาดนี้เฉลยเนี่ยไม่ใช่น้อยนะเนี่ยวันที่10เดือน6เนี่ยก็คือวันนี้เสือผีพุ่งใต้เกิดขึ้นแล้วไปไหนดูกระจกหัวเรือนสิครับฟังแล้วไม่มีผีพุ่งตรงพุ่งใต้เลยเอาเฮ้ยนี่มันบันทึกไปแล้วเนี่ยมันตัดคลิปไปแล้วเนี่ยโอ้ตัดคลิปไปแล้วจ้าไปไหนละตัดคลิปไปแล้วหายไปแล้วอ่ะต่อไปดู YouTube ตัดคลิปไปเลยหาไม่เจอสิแล้วเอา YouTube โปรนะกดไปโป้แล้วไหนต่อไหนต่อยูทูบเฮ้ยยังหาไม่เจอยังอยู่กับบทการเมืองเรื่องตั้งรัฐบาลค่ะ7วันผ่านไปยังไม่เรียบร้อยเลยเฮ้ยเอาไงตูบเอ๊ะกดผิดพลาดท่าไหนเนี่ยไม่เข้าเลยเนี่ยไม่เข้าประเด็นเลยเฟสนิดนึงก่อนครับทวนก่อนใช่ไหมว่ามีท่านใดบ้างที่ยังหลงเหลือที่ยังไม่ได้ตอบคำถามนู่นนี่นั่นนะครับ
ปืดๆสับเลือดโอเคเอาเป็นคนที่รักกันมากแต่ต้องมาทะเลาะกันยามโกรธเผลอพูดจาด่าไปเพื่อความสะใจเพื่อความสะใจเหมือนหยอดยาพิษใส่ลงไปในใจของเขาทำไปแล้วต้องมานั่งเสียใจต้องทำอย่างไรดีเพื่อให้ความสัมพันธ์กลับมาดีเหมือนเดิมอยากให้เขารู้ว่ารักเขามากจ้า first step ขอโทษค่ะขอโทษขออภัยนะครับนั่นนะที่ผ่านมามันเมาหมัดงานมันเยอะมันยุ่งประมาณนะครับเมาหมัดก็ขอโทษนะครับขอโทษจ้าว่าแล้วก็กอดทีหอมแก้มทีก็จบแล้วคู่หัวตัวเมียอย่ายากอะไรกันครับใช่ไหมหรือว่าเขินสวมมันเขินลูกสองลูกสามลูกห้าเลยเขินใช่ป่ะก็เลยไม่อยากจะมีแอคชั่นอย่างนั้นก็หวานอมผมกลืนต่อประมาณนั้นครับเห็นไหมโอเคนะต่อไปนะท่านที่สงสัยนะครับความทุกข์ของวัยรุ่นตอนปลายนั่นแหละครับก็ลูกสองลูกสามลูกสี่แล้วก็ทำแล้วก็เขินก็แค่นั้นเองขอโทษท่านแล้วดีที่สุดขออภัยพี่ขออภัยน้องว่าแล้วก็หาของให้กินสักหน่อยตักน้ำให้แก้วกินก็จบแล้วไม่ได้ก็เผลอๆไปสิตื่นเช้ามาก็ซักอันเดอร์แวร์ให้ใครก็จบแล้วซักอันเดอร์แวร์ให้เขาหน่อย จบแล้วจะยากอะไรกันใช่ไหมใช่ประเภทสิ่งอะไรไม่เคยทำให้เขาทำให้เขาปุ๊บจบเลยโอเคตอนนี้มาถึงยูทูบนะมาหน้ายูทูบนะจ๊ะยูทูบว่าไงต่อไปเรื่อยไปเจอใครเนาะจะเป็นคำถามนะแล้วที่เขาไปปฏิบัติธรรมกันคือมันไม่ช่วยให้เราดีขึ้นเลยหรือคะไม่ไปรู้ได้ไงทั้งนั้นเนี่ยเอ้าฟังให้ดีนะครับลุงหอกแล้วที่เขาเนี่ยไม่ใช่เรานะที่เขาไปปฏิบัติธรรมกันคือไม่ช่วยให้เราดีขึ้นได้เลยค่ะอ้าวพูดถึงเขาไงให้มันเป็นเราทีเนี้ย ใช่ไหมอย่างงี้จะให้ลุงออกตอบไงเท่านั้นพูดถึงเขาหยกๆเป็นเราซะนี่โอ้ลุงออกก็แย่สิพี่ ถ้าเขาปฏิบัติไม่ดีขึ้นก็มันเรื่องของเขานะครับใช่ไหมถ้าเราไปปฏิบัติดีปฏิบัติทำแล้วมันก็ไม่ดีขึ้นแล้วมันขึ้นอยู่กับใครทีเนี้ยขึ้นอยู่กับเราหรือขึ้นอยู่กับผู้นำเราหรือว่าเจ้าสำนักอะไรง่ายดีเนี่ยเจ้าสำนักเจ้าวิทยายุทธไปฝึกกับเขาแล้วก็ไม่ได้ดีขึ้นเนี่ยก็ต้องวินิจฉัยได้แล้วว่ามันแย่ที่เราหรือว่าแย่ที่เจ้าสำนักเห็นไหมใช่ไหมล่ะเจ้าสำนักถึงไหมล่ะจะดูดดึงเราไปหรือว่าใช้ว่าถ้าอะไรทำให้เราได้รู้แหละแต่มาว่ากันไปโอ้ยแต่ก็ไปมันแตกเบาแต่มากไม่ได้แต่รุนแรงหน่อยก็ไปเลยเป๊ะเลยโอ้ยน้อยใจจังใจน้อยจังยูทูบเนี่ยพอไหวไหมครับคุณเบนจมาศนะครับพอไหวไหมครับคุณเบนจมาศนะครับเรื่องเขาเดี๋ยวจะพัมเขาไปปฏิบัติธรรมก็ไม่ดีขึ้นก็เรื่องของเขาตัดตอนเลยครับเราไปปฏิบัติธรรมกับใครใครก็เจ้าสำนักเนี่ยเห็นไหมมันตอนมันก็ดีเจ๋ง
บรรลุธรรมเข้าถึงพระธรรมแต่เราไปไม่ทันหรือไปไม่ได้ก็ต้องโทษเราตรงนั้นนะไปโทษเราไปโทษเขาก็ไม่ได้นะครับเพราะเราไปหาเขาเราโทษเขาก็ไม่ได้โอเคไหมสุดท้ายก็โทษตัวเราดีกว่าผมว่านะโทษเขาไม่จบโทษเรานี่จบง่ายที่สุดเอานะก็แปลว่ามองตนเสียให้ดีก่อนจะโมเมไปที่ผู้อื่นไม่เอาไหนเข้าอยู่ในกฎนี้ได้ใช่ไหมครับศิลาลึกลับมีรักอยากถามลุงหงอกการเข้าถึงพลังงานบริสุทธิ์ต้องปฏิบัติอย่างไรคะปฏิบัติอย่างไรเนาะงานเนี้ยมันไม่มีตำราให้นะผมว่ายังไงก็สู้ความเข้าใจไม่ได้นะครับเข้าใจในการที่ต่อเติมด้วยภาษากันและกันเดี๋ยวจะเข้าง่ายก็งับอากาศตามสไตล์ไทเทนแมนนะครับทำยังไงถามตอบไปนะฮะงับอากาศนะครับให้ตัวนั้นเป็นตัวที่นำพาเข้าสู่ พลังงานที่บริสุทธิ์แล้วก็จะมีมันจะมีแรงขับเคลื่อนมันเองนะครับในส่วนตัวของเราเองมันจะไม่ได้ต้องตอบว่าไม่ได้เข้าถึงความไม่บริสุทธิ์จะเข้าได้ครับถ้าเข้าบริสุทธิ์เลยไม่ได้ครับมันเห็นไม่ได้มันเป็นไม่ได้มันมีไม่ได้แปลว่ามันต้องผ่านประตูไม่บริสุทธิ์ก่อนครับมันต้องผ่านตรงนั้นนะมันก็อย่างที่เคยตอบไปตั้งนานแล้วสมัยก่อนมีคนก็ถามอย่างนี้เหมือนกันว่าจะเข้าถึงความบริสุทธิ์ได้อย่างไรไม่ต้องไปเข้าถึงความบริสุทธิ์เพราะความบริสุทธิ์มันมีอยู่แล้วเออแต่ที่มันยากก็คือตัวไม่บริสุทธิ์เป็นตัวสกัดกั้นเต็มประตูเลยครับเป็นตัวสกัดกั้นแล้วก็จะเข้าถึงความไม่บริสุทธิ์ได้ก็ต้องผ่านความรู้สึกให้ได้ก่อนตัวนี้เป็นถ้าเป็นประตูก็คืออะไรก็เรียกว่าแม่ประตูธรณีเนาะเดี๋ยวมันจะไปสะดุดก่อนสะดุดตรงนั้นก่อนข้ามไปก็ไม่ได้มันต้องสะดุดสะดุดตัวที่ว่าเนี่ยงับอากาศเนี่ยให้ได้ซะก่อนแยกให้ได้ระหว่างความรู้สึกนอกกับในจบแล้วลุงเออแค่นั้นนะไม่มีอะไรเลยครับง่ายมากแยกให้ได้แล้วกันแยกก็รวมให้ได้อยู่อย่างเงี้ยก็แปลว่าจับความรู้สึกให้ได้โดยการงับอากาศบอกแล้วนะแล้วทำครับถามแล้วก็ต้องทำแล้วก็จะรู้ว่าทำแล้วจะได้อะไรจริงเข้าใจไหมถามแล้วตอบแล้วก็ทำหยุดหายใจกลั้นใจไม่ตายหรอกวันนี้ก็มีคนมากลั้นหายใจไม่ตายทั้งบิดามารดาทั้งลูกสาวด้วยซ้ำไปนะครับก๊าซเลยเนี่ยลุงเหรอโอ้โหคุณแม่เป็นคนที่แบบไม่น่าจะไม่น่าจะเก็ตนะน่าจะเก็ตเลยนิ่งเงียบหลุดขำร้องไห้เขาเรียกน้ำสะอื้นเลยอ่ะมันโพร่ง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 คนไวก็ได้ไวพวกนี้นะครับครับศิลาลึกลับมีรักย่อมมีทุกข์เพราะอะไรครับความรักทำให้ทุกข์ความรักมันน่าจะดีเนาะมันทำให้ทุกข์ได้ไงวะความรักคนทั้งโลกนะฮะก็ให้รักกันนะเนาะผมว่านะถ้าเป็นเด็ก1ขวบถึง10ขวบเนี่ยโอเคนะลักษณะสอนให้รักกันผมว่าโอเคที่สุดใช่มั้ยครับแต่เวลา10ขวบขึ้นไปนะฮะผมว่านะสอนให้เข้าใจเข้าใจสิ่งนู้นสิ่งนี้สิ่งนั้นสิ่งนั้นนะให้เข้าใจเข้าใจใช่มั้ยครับเพราะความรักเนี่ยมันเป็นพื้นฐานรักสัตว์โลกคำว่ารักสัตว์โลกมันก็ไม่รังแกสัตว์โลกเห็นไหมครับฉะนั้นคำว่ารักและเมตตาเนี่ยมันจะของควบคู่กันมันจะไปด้วยกันได้ความรักกับความเมตตาเนี่ยมันจะไปด้วยกันได้แต่ต้องปลูกฝังความรักให้ได้อายุเด็ก1ถึง10ปีนี่ถึง10ขวบคุ้มให้อยู่ตรงนี้ให้ได้นะครับแล้วมันก็มีแกนของความรักมันต่อไปการเรียนรู้อะไรให้เกิดความเข้าใจมันจะเข้าใจไปได้กับตัวไหนไม่รู้เซซะว่า 100% เนี่ยฮะมันจะยึดความรักอยู่ 25% เป็นแกนเพราะว่าได้ปลูกฝังความรักเอาไว้ก่อน
อายุ 1-10 ขวบโอเคไหมครับตรงนี้ให้ถือว่าเป็นหลักนั่นนะทีนี้มนุษย์พันธุ์อย่างนี้ถ้ามีแกนแห่งความรักอยู่สอนเดี๋ยวพอเวลาไปเจอคู่รักมันก็จะไม่มีทุกข์เนี่ยเพราะมันมีแกนมันมีแกนความสุขกับความรักอยู่เบื้องต้นอยู่มันเป็นแกนมันอยู่ก็แปลว่าเข้าใจสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นได้ง่ายขึ้นเวลามีทุกข์ก็เข้าใจสภาวะทุกข์ได้ง่ายมันก็ปลดปล่อยได้ง่ายที่ภาษาทั่วๆไปจะพูดว่าคําว่าปล่อยวางมันพูดง่ายนะปล่อยวางยกตัวอย่างเช่นปล่อยวางมันถือไว้ทําไมเนี่ยนะปล่อยวางมันพูดง่ายนะแต่เป็นภาวะทางใจมันหลุดยากนะพี่เอ๋ยงั้นต้องปลูกฝังคําว่ารัก1ถึง10ขวบให้ได้ทุกคนทั้งหญิงและชายนะครับนะๆๆๆหญิงชายเนี่ยเด็กนะปล่อยให้มันรักกันมันกอดกันได้1ถึง10ขวบมันไม่มีอะไรกันหรอกแต่ถ้า10กว่าขึ้นไประยานะพี่นะยุ่งนะงั้นต้องใช้แนวสอนอีกอันนึงงั้นต้องให้เข้าใจเขาให้ใจเข้าใจเราแค่นี้เองนะฮะมันจะต่อไปอายุ30 40มันก็จะมีแกนมันอยู่เพราะฉะนั้นคนที่มีสิ่งนี้อยู่ในตัวอยู่ในกายอยู่ในใจถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคก็น่ามีความทุกข์ใจทุกกายแต่มันจะปลดปล่อยได้โดยง่ายปลดปล่อยลดละวางในประเด็นปัญหาที่บอกมันเป็นทุกข์นั้นโดยง่ายพอไหวไหมครับคำอธิบายแค่นี้ลงตัวไหมครับถ้าลงตัวก็ไปต่อเนาะถ้าพูดเดี๋ยวก็วนอยู่ที่เดียวกันนี่แหละใช่ไหมครับยกตัวอย่างปุ๊บหนึ่งตัวอย่างเออแก๊ปก็ถือว่าไวก็แค่นั้นเองนะครับเข้าใจไวนะหรือจะว่าไงล่ะครับใจเย็นใจเย็นโอเคต่อมาความรักทำให้เกิดพลังงานบริสุทธิ์หรือพลังงานไม่บริสุทธิ์ครับโอ้ยดูงอกแย่แล้วมั้งงานนี้ไปต่อได้ไหมดูงอกค่ะตะเลนนะมั่งลุงออกงานเนี่ยตะเลนเนี่ยไปต่อได้ไหมลุงออกนะดูค่อยๆดูไปใจเย็นไปไหนไม่รู้เขี่ยไปเขี่ยมาหลุดสิโอเคเริ่มถึงแล้วโอเคมาแล้วจ้าคุณความรักทำให้เกิดพลังงานบริสุทธิ์หรือพลังงานไม่บริสุทธิ์ได้ไหมว่าไงเนาะตอบในงานเนี้ยไอ้ความรักมันจะได้หรือตีความรักให้แตกก่อนดีกว่าคำว่าความรักมันคืออะไรถ้าหากว่าภาพรวมๆน่ะก็บอกเป็นความสุขกลับคิดใหม่ได้ไหมเปลี่ยนจากคำว่าสุขมันเป็นอย่างอื่นได้ไหมอย่างอื่นนั้นควรจะเป็นอะไรถ้าเป็นผมนะสรุปความรักนะตัวหลักใหญ่เลยนะก็คืออภัยนะถ้าหากว่าความรักแต่ไม่อภัยเนี่ยเป็นทุกข์แง่รับรองได้เลยงั้นตัวหลักเลยถ้ามีความรักที่ใดก็ต้องอภัยเช่นรักหมามันทำอะไรสกปรกแล้วเถอะอภัยมันเงี้ยรักคนก็เช่นเดียวกันทำอะไรที่นู่นนี่นั่นหนักหน่อยนะก็อภัยเนี่ยความรักน่าจะอยู่ในกรอบนี้มากที่สุดกรอบที่สองความรักคือความเข้าใจเข้าใจหมามันก็อยู่อย่างหมาคิดอย่างหมากินอย่างหมานอนอย่างหมาเข้าใจมันนะใช่ไหมอภัยเข้าใจผมว่ามันน่าจะอยู่สองประเด็นเนี่ยนะแกนความรักลองพิจารณาเพิ่มเติมนะมันคงไม่พูดไปถึงทางด้านพลังงานบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์นะครับเห็นไหมฮะพอได้นะผมว่าพอได้นะแล้วสิ่งที่อภัยและเข้าใจเนี่ยครับอภัยและเข้าใจเนี่ยมันก็นำพาเข้าไปสู่ในทางลึกของตัวเราเองได้แน่นอนสุดท้ายก็จะมีการค้นพบพลังงานที่อยู่ในตัวเราเองสุดท้ายก็มารักษาตัวเองได้เห็นไหมครับรักษาตัวเองได้ก็สามารถรักษาผู้อื่นได้อีกต่างหากแน่นอนพลังงานที่ว่านั้นคำว่าพลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยผมว่ามันคงไม่ใช่ได้ง่ายๆหรอกครับนั่นขอให้คิดว่าชาตินี้ทั้งชาติเนี่ยก่อนจะไปวนๆเนี่ยขอใ
แตะเข้าพลังงานบริสุทธิ์ให้ได้ก่อนที่จะหมดลมหายใจภายใน5วัน10วันผมว่าเจ๋งกว่าเยอะเลยเห็นไหมครับนะอย่าเพิ่งไปหวังมันตรงนี้พลังงานที่บริสุทธิ์นะให้เข้าใจตามที่ลุงหวังเล่าสู่ฟังเมื่อกี้เนี่ย2กรอบอ้างอิงนะฮะคืออภัยกับเข้าใจนะมันน่าจะเป็นก้อนใหญ่แทนความหมายความรู้สึกคำว่ารักโอเคไหมครับต่อไปต่อลุงหอครับถ้าต้องการให้คุณลุงช่วยรักษาอาการป่วยติดต่อที่ไหนครับไม่เอาเบอร์ไลน์ครับเอาไว้ก่อน 22.7 เลยอะไรนะติดต่อตรงนั้นนะครับหรือถ้าเป็นเบอร์โทรศัพท์02-985-9886ทันไหมพี่เอาเบอร์ไลน์นี่ง่ายสุดมันเพราะมันจำแค่เลข2ตัว 22.7 นะ ID line นะครับง่ายที่สุดนะครับก็ติดต่อผ่านนั้นจะง่ายง่ายเยอะเลยนะครับดูเหมือนเขาจะมีอาสาสมัครเขาจะมีโทรศัพท์ให้ด้วยนะครับสายตรงจากอาสาสมัครด้วยเขาจะมีดีเทลสงสัยก็พูดคุยกันตรงนั้นอย่างเงี้ยโอเคนะเราสามารถเปลี่ยนจิตของเรากับอีกคนได้ไหมครับแบบสลับร่างกันไว้ไม่ได้หรอกครับไม่มีทางได้เลยสลับจิตเปลี่ยนจิตโอ้โหไม่ได้ไอ้คำว่าจิตเนี่ยขอให้จับประเด็นคำว่าจิตอย่าลืมว่าจิตคืออะไรคำตอบสุดท้ายคือภาษานะฟังให้ดีนะฮะความหมายหรือความเข้าใจคำว่าจิตจริงๆเนี่ยมันคืออะไรนอกจากภาษาเมื่อกี้นี้แล้วนะอะไรจะมาเป็นรหัสแทนคำว่าจิตก็คือความสว่างที่เราหลับตาขณะที่เราอยู่ในที่มืดนั่นนะรหัสหรือว่าสัญญาณก็ว่าได้รหัสก็แล้วกันนะรหัสของคำว่าจิตเราทิ้งภาษาไปแต่รหัสก็คือความสว่างที่สามารถเห็นได้ในตาเราขณะที่เราอยู่ในท่ามกลางความมืดจบเมื่อเวลาเกาะติดภาษาปุ๊บจำภาษาไว้ก่อนค่อยๆไปทำกันนะครับนะแล้วก็จะรู้เองนะครับอย่าไปคิดว่ามันจะได้แบบค่ำคืนนะเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายนักหนาหรอกแต่มันคือตรงนี้คำว่าจิตโดยภาษากับรหัสที่เป็นความหมายไปจริงๆนะก็คือความสว่างนะครับแค่นี้เอาเป็นหลักตรงนี้ให้ได้ก่อนนะครับแล้วจะไปต่อได้โอ้ยสบายสบายพอเวลาถึงตรงนั้นได้จริงนะครับมันจะต่อยไต่ขั้นบันไดพัฒนาจิตของมันเองนะครับมันจะพัฒนาไปเองเรื่องนี้นะครับลุงหมอครับลูกสาวผมได้รับพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ในตอนนี้ขอพลังงานบริสุทธิ์มาขับไล่ให้ด้วยครับณตอนนี้ครับสถานที่บ้านเลขที่โอ้โหโหจังหวัดหนองบัวลำพูใช่เหรอพลังงานไม่บริสุทธิ์มันคืออะไรนั่นนั่นก็คงจะอะไรชักดิ่งชักงอประมาณนั้นครับวิธีการที่จะให้ง่ายขึ้นสำหรับผู้ที่อยู่ใกล้ชิดนะง่ายที่สุดผมว่านะค่อยๆพูดค่อยๆจาประโลมนะหรือไม่เช่นก็อาบน้ำนะอาบน้ำได้ครับอาบน้ำมันจะเปลี่ยนความรู้สึกจะเปลี่ยนไปนะอาบน้ำเนาะหาวิธีให้อาเขาอาบน้ำนั่นแหละครับในระหว่างที่เขาร้อนรนอยู่อย่างนี้อาบน้ำจะได้เย็นค่อยๆพูดจาแค่นี้เองนะฮะในการที่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าคำว่าได้รับพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ถามว่าสิ่งนั้นมันคืออะไรทีนี้เห็นไหมก็คงจะอธิบายไม่ได้จนได้แหละครับท่านอธิบายไม่ได้ให้รู้ว่าพลังงานอยู่รอบตัวเราต่างก็ไม่บริสุทธิ์หมดแต่ถ้ามีความเข้มข้นขึ้นมาปุ๊บมันก็แสดงออกนะให้หุนหันพลันแล่นอย่างเงี้ยพูดจาไม่รู้ภาษามนุษย์อย่างเงี้ยทำอะไรรุนแรงเห็นไหมชักดิ้นชักงองเงี้ยร้องแรกแหกกระเชอเป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้ฟังก็ไม่รู้ศัพท์อย่างเงี้ยนั่นลักษณะอย่างนั้นจะไปรูปแบบนั้นชาวบ้านเขาเรียกว่าผีเข้าโอเคนะครับทำนองนั้นแหละครับค่อยๆสัมผัสตัวค่อยๆพูดจาแล้วก็ชักชวนอาบน้ำอย่าไปเทน้ำราดเขานะครับอย่าไปเทน้ำราดปื๊ดปั๊บโดยที่เขาไม่ต้องการนะครับ
อันนี้ไปกันใหญ่เลยนะอย่าไปเทน้ำสาดพรวดโดยที่เขาไม่ต้องการตรงนี้ห้ามทำนะครับคล้ายๆมันฝืนจนเกินไปนะมันฝืนมันหักล้างอย่างรุนแรงจนเกินไปโอเคไหมครับแทนที่จะดีกลับกายจะไม่ดีนะครับค่อยๆรูปคลำสัมผัสตัวเขาพูดจาเบาๆอย่างเงี้ยโอเคนะรูปหลังค่อยๆรูปไปเงี้ยผมว่าวิธีการชนิดว่านี้น่าจะนุ่มนวลมากกว่าเยอะเลยนะครับขออนุญาตนำเหรียญสมเด็จโตวางเสียงลุงออกหวังจะได้รับอนุภาพประจุที่เหรียญเพราะไม่เดือดร้อนกระทบใครครับผมเชิญพยาค่ะเฮ็ดโหลดเฮ็ดโหลดได้หมดทำไปเถอะเป็นไรมันไม่มีส่วนเสียเนี่ยถ้าคิดว่าเสียงลุงออกนั้นเป็นเสียงที่เป็นพลังงานที่บริสุทธิ์มันซ่อนอยู่มันก็จะถอยเกิด vibration ครับถ้าผมบอกว่ามันได้แน่นอนเนี่ยโอ้โหไม่แย่เลยลูกงอกอ่ะกระดาษกระดาษทำไปอ่ะโอเคไหมน้ำกระดาษทำน้ำดื่มกินสบายเสียงมันเป็นงั้นนะจับน้ำขยับขยับดื่มกินอย่างเงี้ยได้สบายสบายใช่ไหมครับพลังงานมันซ้อนอยู่กับทุกสรรพสิ่งนะครับถ้าเสียมันก็ vibration ออกทางวิทยุออกทางคลื่นมันก็แผ่ไปคลื่นมันจะเป็นอย่างนั้นคลื่นมันจะเป็นอย่างนี้เนี่ยลักษณะของคลื่นมันจะไปมันเองนะครับ คุณลุงคะขอถามว่าไข้เลือดออกสายพันธุ์ใหม่ที่เขาว่าทำไมทำให้คนตายได้ครับตัวมันร้อนไอ้ตัวร้อนเนี่ยฟังให้ดีนะครับถ้าเป็นไข้ธรรมดาโอเคนะฟังให้ดีนะตัวนี้สำคัญไข้ทั่วไปอากาศมันเปลี่ยนแปลงร่างกายมันต้องปรับมันเหมือนกับเลื่อนชั้นปรับเลเยอร์เหมือนกับเด็กเกิดใหม่ๆเนี่ย1เดือน2เดือนเนี่ยเป็นไข้ทุกเดือนเป็นไข้ทุกเดือนเด็กเป็นไข้คนไม่เข้าใจก็ให้กินยาเด็กเป็นไข้นี่แค่แม่อุ้มมากอดนะดื่มน้ำดื่มนมแค่นี้ก็หายบอกให้กระดาษเด็กความร้อนสูงแค่นี้ก็หายแม่อุ้มมากอดโอเคไหมดื่มนมกินนมนมจากสองเต้านี่แหละครับเดี๋ยวก็หายเพราะว่ามันจะสร้างภูมิต้านทานให้เองโดยระหว่างแม่กับลูกเพราะเป็นธรรมชาติของเขาเข้าใจมั้ยครับส่วนคนที่ไม่เข้าใจเอากินยาเข้าไปแทนที่ภูมิต้านทานจะสร้างขึ้นมาโดยธรรมชาติของมันเองกลายเป็นไปเบรกภูมิต้านทานเสร็จแล้วกลายเป็นคนอ่อนแอทั้งชีวิตทีเนี้ยแพ้หมดทีเนี้ยเห็นมั้ยครับก็คําว่าสร้างภูมิต้านทานจะบอกว่าให้ความอบอุ่นก็ว่าได้โอเคมั้ยครับส่วนที่ทำให้คนตายกันมากมายก่ายกองบอกว่ายุงลายหรือว่ายุงอะไรก็ว่ากันไปมีเชื้อแน่นอนนะฮะร่างกายเราถ้ามีอะไรเข้ามาที่มันผิดปกติจำหลักง่ายๆร่างกายเป็นสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาก็คือความร้อนทีนี้มันร้อนมากไปเห็นไหมก็เลยชักกระตุกใช่ไหมร้อนมากเนี่ยชักนะเด็กเหมือนกันเป็นเช่นนี้ก็ลดความร้อนด้วยวิธีการใช้ผ้าฟังให้ดีนะตัวนี้สำคัญนะครับสำคัญมากด้วยผ้าชุบของเย็นๆน้ำแข็งตรงไหนที่มันร้อนทั่วๆไปแล้วก็จักระแร้กับขาหนีบได้2ที่แล้วเนี่ยเห็นไหมแล้วก็คอ3แล้วนี่แค่นี้3ที่ของเย็นนะฮะเพื่อต้องการให้มันดูดซับความร้อนในร่างกายออกมาให้เร็วนั่นเองครับเข้าใจไหมทั้งจักระแร้ด้วยทีนี้ส่วนผ้าอุ่นเอ้ยโทษยังมีอันนึงน้ำแข็งโปะหัวครับศีรษะโปะเฉยๆนะให้ความเย็นอยู่ระหว่างหน้าผากแต่อย่าให้ถึงใบหน้านะครับหน้าผากขึ้นมาส่วนที่เป็นผมก็ละเส้นผมนั่นนั่นใช้ของเย็นนะส่วนใช้ของอุ่นทีนี้ฮะก็น้ำอุ่นเช็ดผิวกายแขนขาลำตัวโอเคไหมครับทำไมถึงเป็นต้องใช้น้ำอุ่นเพราะว่าขุมขนจะได้เปิดเห็นไหมฮะ
ความร้อนภายในร่างกายมันจะออกมาโฉภายนอกได้โดยง่ายแค่นี้ครับนะทำอยู่แค่นี้ก่อนยังไม่ใช่วิ่งเข้าหายาวิ่งเข้าหายาเนี่ยนะส่วนคำว่าไข้เลือดออกแน่นอนนะครับเวลาความร้อนเนี่ยหัวใจเต้นจะเต้นเร็วมันจะเต้นเร็วมากพอเต้นเร็วมากอะไรมันเกิดขึ้นความดันจะเพิ่มขึ้นเมื่อความดันเพิ่มขึ้นเส้นเลือดอ่อนๆเล็กๆเนี่ยมันก็แปะปอแปะแตกโอเคเส้นเลือดที่จะไปหาเซลล์ทุกเซลล์เนี่ยมันก็แตกเขาก็เรียกว่าไข้แล้วก็มีเลือดออกจึงเรียกมันว่าไข้เลือดออกโอ้ไม่พี่จบข่าวนะคนไม่ใช่เป็นหมอตอบแล้วเนี่ยคนที่เป็นมดเป็นหมอเขาก็คงจะตอบโดยอย่างอื่นโอเคไหมครับไปหาหมอสิหมอทำอะไรได้วะจะรู้นะคนที่เป็นแม่รีบกอดซะโอเคไหมครับ ลดความร้อนที่ว่าเมื่อกี้นี้โดยด่วนโดยง่ายก็ไปหาหมอมันจะไหวเลยเนี่ยทุกคนวิ่งไปหาหมอหมอที่ไหนอยู่บ้านหมอเหรอรู้โรงพยาบาลก็แน่นโรงพยาบาลต่ออีกโอ้ยก็ไปเลี้ยงคิวกันอยู่เลี้ยงคิวรออะไรที่เนี่ยมาถ้าพูดต่อมันก็ไม่สมควรนะเบื้องต้นทำตรงนี้ก่อนครับดีไหมล่ะถ้าดีก็พยักหน้าไปทำต่อก็จบข่าวผิดไหมที่พูดเมื่อกี้เนี่ยโอ้ยถ้าผิดก็ไม่รู้จะว่างไงล่ะครับโดยธรรมชาติเราธรรมดานี่เองนะครับโอเคนะต้องรอให้ร่างกายเกิดภูมิต้านทานขึ้นมาพอเวลามันเกิดภูมิต้านทานปุ๊บปีนี้ผ่านไปปีหน้าต่อให้ยุงมาเยอะๆเนี่ยมันก็ต้านทานได้ใช่ไหมครับเพราะมันภูมิต้านทานมันสร้างมาโดยอัตโนมัติของร่างกายของเราแมนบออย่างเช่นลุงงอกหรือว่าแน่จริงจับมันขังไปเลยยุงลายเนี่ยสักล้านตัวก็แล้วกันลุงงอกจะไปนอนแก้ผ้าอยู่ตรงนั้นให้ดูสิให้มันลุมลุงงอกสิมันจะเป็นไข้เลือดออกตามที่เขาว่าจริงหรือเปล่าแน่จริงจับยุงลายไว้สิครับเอ้าวันอย่าไปโทษยุงลายนะบินแค่2 ตัว 3 ตัวก็ไปโทษลุงยุงลายอยากขายของเปล่าเนี่ยอยากขายของหรือว่าอยากซื้อของนี่เนี่ยเงินที่ไหนมาซื้อเงินที่ไหนมาขายทีเนี่ยมันก็ไปรูปนั้นเลยสุดท้ายแล้วแม่แหละผมว่านะอยากซื้อของมากกว่ามั้งเพราะว่าซื้อแล้วก็มีส่วนต่างหรือเปล่าถามผ่านลมผ่านแรงไหมนะมันมีส่วนต่างไหมล่ะมีเงินทอนไหมล่ะเนี่ยไปนู่นเลย ส่วนมากแล้วนะจ๊ะเสร็จแล้วก็ทำบัญชีมันใช้ไม่หมดไงมันอยู่ในระบบบัญชีบัญชีทิ้งขว้างไม่ได้ใช้ไปแล้วนู่นนี่สารพัดโอ้ยยกไปน้ำต้องห้ามันก็ปิดบัญชีได้ใช่ป่ะ ต่อไปต้องมีตัวบุคคลใส่เข้าไปกี่โดสที่ว่านั่นนะซื้อมากี่โดสซื้อมากี่ถังนี่ดีกว่าไอ้วัคซีนนี่อะไรเขาว่าเดี๋ยวไม่รู้อยู่ยากันแล้วง่ายดี ลุงคะถามหน่อยทำไมขนมจีนในประเทศไทยจึงไม่เรียกว่าขนมไทยบ้างครับไม่ยอมลูกนี้ยอมครับยอมมีตอบว่าไงเอาเป็นว่ารากเหง้ากันแล้วกันคนจีนเขาทำอะไรด้วยมือใช่ไหมล่ะใช่ทำไมถึงเรียกว่าเส้นก๋วยเตี๋ยวทีเนี้ย นะรากเงามันเป็นคนจีนก็อยู่ในประเทศไทยถามว่ากี่ล้านปีหรือยังนะสืบสายกันมายุคสมัยนะเดิมเริ่มไม่ใช่เด้อเผ่าไทยเนี่ยมันมาจากไทยใหญ่เงี้ยประวัติศาสตร์คนไทยใหญ่ไทยน้อยนะครับถอยแล้วไปอีกนึงก็มาจากไหนล่ะอะไรแผ่นดินยืนที่มันอยู่ไทยเขาเรียกอะไรนะอยู่ใกล้พม่าน่ะนะก็ไหลมาเทมาเนี่ยก็เผ่าจีนก็แล้วกันผสมผสานกับเผ่าลาวเข้าให้ทีเนี่ยจริงๆบอกให้แก่คนไทยไม่มีตัวหลักที่ชัดเจนหรอกครับจริงเอาลูกผสมกันมาเรื่อยกันแล้วกันนะมันจะมีเผ่าไทยก็คือมีภาษาพ่อขุนเกิดขึ้นนะฮะประเทศไทยก็เกาะตรงนั้นก็เรียกว่าคนไทยก็เป็นภาษาพ่อขุนรามคำแหงที่ประดิษฐ์ขึ้นมาให้สื่อสารกัน
ก็บอกคนไตใหญ่ไตเล็กนี่นะเห็นไหมไตใหญ่ไตเล็กเนี่ยเพี้ยนไปเพี้ยนมาก็คือไตก็แล้วก็จบข่าวนะครับโอเคนะก็หลั่งไหลกันมาก็ตามลุ่มแม่น้ำก็ไหลมาแม่น้ำเกิดกันนะต้นทางก็โน่นนะเขาหิมาลัยไม่ใช่เออน้ำโขงนะตามน้ำโขงมาสิครับสุดไปถึงโน่นถึงเวียดนามออกไปโน่นถึงกัมพูเชียนั่นนะครับกัมพูชากัมพูเชียโอเคไหมครับส่วนของกินที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยคนจีนเป็นคนที่ปฏิบัติดอยก็เอาข้าวเหนียวข้าวจ้าข้าวเหนียวนี่นะเอามาแช่แล้วไปบดไปบดไปตำอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็ใส่ถุงให้มันเสด็จน้ำมันก็เป็นก้อนมันก็นวดออกมาแล้วเสร็จแล้วก็ใส่ก็แล้วเจาะสังกะสีก็ได้เจาะสังกะสีก็ใส่ผ้ากระบิดบิดก็ลงน้ำร้อนมันก็เป็นเส้นเป็นเส้นก็เรียกว่าขนมขนมจีนขนมจีนแค่นั้นก็จบแล้วโอ้ยแค่นี้อะไรก็ตั้งนั้นนะขนมจีนขนมไทยขนมลาวขนมยวนขนมเขมรใส่ไปเถอะภาษาเรียกกันเอาไปตามที่ว่านี่แหละพี่ก็บุหรี่กับกัญชาอันไหนอันตรายกว่ากันครับผมไม่เคยเห็นว่ามันอันตรายนะที่ว่าเนี่ยถ้าถามอันตรายมันก็หมดทั้งคู่แล้วอันตรายหมดแหละเมื่อผมบอกว่าไม่มีอันตรายมันก็ดีทั้งคู่แหละใช่ไหมครับให้ถามเรื่องดีไม่ได้ก็เลยถ้าถามเรื่องดีนะผมเลือกกัญชาครับกัญชากับยาสูบอันเดียวกันกัญชาจะดีกว่าหนึ่งเอามาใส่แกงต้มแกงได้ใบยาไม่ได้เมาใช่ไหมฮะสองกัญชาสูบได้ด้วยบุหรี่ยาสูบได้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าถามคำว่าแง่ดีผมว่ากัญชามันดีกว่าสองสามขุมนู่นเนี่ยนะเห็นไหมถ้าถามคำว่าแง่ร้ายทั้งคู่โอ้ไหมครับเพราะฉะนั้นทำคำถามเอาดีกับร้ายสักอย่างนึงออกมาก็จะมองเห็นคำตอบนะคุณนัทวัฒน์เหรอนัทวุฒิโอเคนัทวุฒิสายอะไรล่ะนัทวุฒิสายไม้ก็แล้วกัน ผมนึกก็ไปเรื่อยละ เห็นนะก็ฝังว่าคงจะคิดนะความรักคือความเข้าใจกันยังไม่พออภัยด้วยนะครับสองแรงบวกซะมันยังจะเข้าสู่ในกรอบที่ความรักที่ค่อนข้างจะลงตัวมากกว่านะเข้าใจเดี๋ยวนี้พวกนี้ไม่เข้าใจสิอีกแล้วเห็นไหม พวกนี้ไม่เข้าใจก็อภัยสิครับทีนี้วันนี้เข้าใจก็ไม่เป็นไรพวกนี้ไม่เข้าใจกันนะคนไหนที่ทำให้ฝ่ายตรงข้ามไม่เข้าใจน่าจะมีสองสิ่งรวมกันนะฮะคำว่าความรักมันถึงจะลงตัวมากกว่านะครับโอ้ยเหนื่อยไหมเนี่ยเสียงของลุงงอกสามารถสลายพลังงานของวัตถุมงคลหรือเครื่องรางของขลังถ้าปลูกเสกได้ไหมครับโอ้ยถามจังเรื่องพวกนี้ถามจังสรุปเองไม่ได้เด้อไปเอางี้ดีกว่าเสียงผมมันให้คุณหรือให้โทษงี้ดีกว่าเสียงผมภาษาผมเนี่ยมันให้คุณหรือให้โทษงี้ดีกว่าเห็นไหมครับถ้าเป็นให้โทษก็แปลว่าถ้าว่าเป็นเครื่องรางของขลังนะมันขลังขนาดไหนมันให้โทษผู้อื่นไหมหรือว่าให้ดีตัวเองถ้าให้โทษผู้อื่นไอ้มันขลังแบบยิงไม่เข้าฟันไม่ออกหรือฟันไม่เข้ายิงไม่ออกมันขลังแบบนั้นหรือเปล่าถ้ายิงไม่เข้าโทษฟันไม่เข้ายิงไม่ออกคนประเภทนี้มักจะกลางนะพี่เอ๋ยส่วนมากเป็นนักเลงไม้ใ
เห็นไหมครับถ้าเป็นอะไรหัวไม้ถามว่ามันดีไหมทีเนี้ยถ้าไม่ดีเห็นไหมไม่ดีอันนั้นไม่ดีนะแต่เสียงนุ่งออกถามว่าดีไหมมันหักล้างกันได้ไหมทีเนี้ยดีกับไม่ดีเนี่ยแค่นี้มันก็คิดไปอย่างไปนู่นนี่นั่นมันก็พอจะลงตัวได้ก็แปลว่าเลือกปฏิบัติได้เห็นไหมครับยึดเสียงนุ่งออกภาษาลุงออกดีไหมเขาท่าไหมถ้าไม่จะวินิจฉัยไม่ได้ของแค่นี้นะนะโอเคนะเข้าใจนะคุณจักรวาลการทำสัญญกรรมโดยการนำสิ่งแปลกปลอมเข้าไปร่างกายเช่นทำจมูกมีผลเสียบอห่วยลองดูสิพี่ถามคนที่เขาทำดูสิสวยไหมสวยดีไม่ดีอ้าวคนเขาทำไม่ดีเขาจะไปทำได้ไงเขาบอกว่าดีส่งผลให้เกิดคำว่าสวยไม่รู้ทางฝ่ายผมเนี่ยถ้าผมดูนะอะไรที่มันหลุดจากธรรมชาติเนี่ยยังไงผมก็บอกมันเปิ่นนี่ดีกว่ามันเปิ่นมันไม่เข้ากับใบหน้าไม่เข้ากับผิวกายอะไรหวานไปมันเปิ่นแต่ส่วนเขาคนก็ทำไม่หนักเลยจมูกนะผมว่าเขาหนักผมว่าเขาเคืองเขาลำคาญเหมือนกันนะจริงๆนะจะทำอะไรก็ระวังระแวงนะทีเดียวจมูกชนแล้วไม่ได้เจ็บอ่ะอย่างนี้เป็นต้นไปถามคนที่เขาใส่ดูสิครับนะว่าเออมันหนักไหมเคืองลำคาญไหมระแวงไหมกลัวเจ็บไหมประมาณนั้นต้องถามมาตรงนั้นถามคนที่เขาทำครับผมแต่ทางลุงหมอก็เล่าสู่ฟังกันอยู่ตรงนี้ถามว่ามันไปกันได้ไหมก็ไปถามกันดูสิแต่งั้นก็ตามผมก็ยังยืนยันธรรมชาติเหนือกว่าอยู่นะครับอย่าให้วิทยาศาสตร์เข้าตัวอย่างน้อยก็เจอยาชาได้ไหมยาชาก็วิทยาศาสตร์เข้าไปได้ร่างกายอย่างน้อยเจอยาชาถ้ามีปัญหาเรื่องเจ็บบวมนี่เดี๋ยวก็เจอโบท็อกอยู่เลยหนักๆเข้ามันเส้นประสาทก็ไปตัดมันออกมาหรือไปทำอะไรต่างเส้นประสาทก็หายไปในการติดต่อประสานงานเรื่องไฟฟ้าที่แถวจมูกเดี๋ยวดีไม่ดีดมกลิ่นไม่มีกลิ่นอีกต่างหากโอ้ยไปกันคนที่เขาให้ทำเนี่ยก็ไม่บอกหรอกถ้าเขาบอกเออเจาะใส่จมูกแล้วนะเส้นประสาทจะต้องหายนี้ไป3เส้น5เส้นนะเงี้ยเห็นไหมครับเขาไม่บอกเราหรอกถ้าเขาบอกแล้วใครจะเป็นคนที่ทำเลยเนี่ยเห็นไหมครับคนเขาทำเขาส่วนเสียเขาจะไม่บอกใช่ไหมผมต้องบอกว่ามันไม่ยุติธรรมอ่ะนะอย่างเช่นยาทุกวันเนี่ยกินๆเข้าไป 100% มันดีกี่เปอร์เซ็นต์มันดี 99.1% ที่มันเสียบอกที่มันเสียเพราะมันไปทำอะไรร่างกายไม่มีบอกมันซวยตรงนี้แหละครับมนุษย์มนุษย์ผู้ที่เป็นฝ่ายตามไม่ใช่เป็นผู้ที่ผลิตพอดีมันซวยตรงนี้แหละครับผมก็พยายามบอกเอาไว้ว่าวิทยาศาสตร์มันไม่ดีธรรมชาติมันดีกว่าเหนือกว่าเยอะแยะเลยอยู่อย่างธรรมชาติกินอย่างธรรมชาติใช้ธรรมชาติผมว่ามีความสุขมากกว่าเยอะเลยไม่ต้องไประแวงไม่ต้องเพิ่มมูลค่านะเพิ่มมูลค่าก็เสียสตังค์นั่นแหละครับทำอะไรเออนะแม่ให้มาเท่าเอาเท่านั้นแม่ให้มาเท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นนะท่านที่เป็นเพศแม่ทุกวันนี้ผู้ชายก็สายทำโอ้ยพวกอยู่หน้าจอเนี่ยหน้าจอพวกพิธีกรทีกรน่ะผู้ชายก็เล่นทำไมจะดูไม่ออกของแบบนี้วะถ้าเป็นผมนะพูดต่อดีไม่ดีแม่ก็คุยด้วยสบายได้เหมือนกันนะครับนั่นนะโอเคนะนั่นนะก็คิดเองต่อแต่ผมตีแตกตัดตกแล้วไม่ดีแค่นี้ไม่ต้องอธิบายนะมั้งครับว่าไม่ดีเนี่ยไม่ดีคือผลเสียนั่นแหละครับเสียที่ว่าเดี๋ยวคันก็เกาแรงไม่ได้เดี๋ยวก็คันแล้วก็เจ็บแล้วก็ปวดโอ้ไปไหนทำอะไรก็ระแวงระวังแทนที่จะคิดอะไรต่างๆทำมันก็มาระแวงระวังตรงนี้มันก็ลดอะไรลดความคิดความเด่นความอะไรต่างๆนะบางทีก็บอกเอ้ยมั่นใจดีเออมั่นใจก็มั่นใจของพ่อแม่ให้มาไม่พอใจเอาไปสร้างความมั่นใจอย่างอื่นเออเชิญตามอัธยาศัยก็แค่นั้นเองเพราะมันห้างมันไม่ได้อยู่แล้วนอกจากจะเล่าสู่กันฟังใช่ป่ะแมนบอกคนไทยเรามีความเชื่อเรื่อง
ไม้มงคลมานานมากอยากทราบว่าไม้มงคลทั้งหลายมีความเป็นมงคลจริงหรือเปล่าโอ้ยถามลุงออกความเป็นมงคลที่สุดก็คือตามหลักพุทธศาสนานะฮะมีมงคล32ประการนั่นแหละไปอ่านผมก็ไม่รู้มีกี่ข้ออะไรบ้างรู้แต่ว่ามี32ข้อมงคล32ประการนี่นั่นแหละความเป็นมงคลมันไม่ใช่ขึ้นอยู่กับไม้บ้าบอคอโป่งที่บอกมงคลนะฮะไม้พวกนั้นไม่สนเงี้ยลุงออกนะไม่สนความเป็นมงคลก็อยู่ที่ความคิดคำพูดและการกระทำของเรานี่นะมงคลอย่างเลอเลิศประเสริฐสมันแตนเห็นไหมครับไม่ใช่เพราะไม้นั้นถ้าบอกว่าบอกจะไปทำอย่างอื่นอย่างที่อย่างจะทำเนี่ยบอกพูดผ่านจอไม่ได้มันน่าเกลียดเห็นไหมล่ะเยี่ยมซะหน่อยได้ไหมล่ะมีของเหม็นไหมล่ะเอาไปทิ่มแทงของเหม็นดูสิมงคลนักประมาณนั้นคุยกับต้องออกเรื่องนี้ก็ต้องพูดจาเงี้ยครับเนาะผู้ใดสุภาพไม่ดีต้องการกำจัดก็หมุนมา02-985-9886ก็เชิญดูสิคนที่คิดและพูดเช่นนี้มีความสามารถกำจัดอาการไม่ปกติของใครก็โทรมาเดี๋ยวนี้โทรศัพท์ตั้งไว้ให้เรียบร้อยแล้วจ้ะนั่นนะ02-985-9886นะก็แค่นี้ก็จบข่าวต่อไปลุงหมอก็ดูอย่างอื่นนี่แหละมาพอดีไผเด้องานนี้ไผเด้อเชิญครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณลุงครับเชิญครับผมมีอะไรบอกมาเลยถ้าคุณลุงช่วยกำจัดการที่มันผิดปกติครับเจ็บอะไรนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพูดช้าๆพูดช้าๆครับพูดช้าๆพูดช้าๆแหละชัดๆครับผมพูดหมายให้หมดไม่ต้องเร็วฮะคุยกันเรียบร้อยแล้วครับผมคุณลุงครับผมมีอาการผิดปกติคือหายใจมีเสียงดังครับแล้วก็เคืองที่จมูกแล้วแต่วันนี้อาการที่เปลี่ยนมากคือเป็นแบบน้ำมูกไหลทั้งวันเลยครับอาการที่หายใจมีเสียงดังที่มา2ปีแล้วครับเคยไปหาหมอ2ครั้งแต่ทุกปีนึงแล้วที่ไม่ได้ไปครับโอเคผมไปแล้วมันไม่หายครับกลับมาก็เป็นเหมือนเดิมผมเลยไม่ไปอีกแล้วอ้าวคำถามย้อนกลับนะถามว่านาทีนี้หายใจเดี๋ยวนี้ปกติเนี่ยมันดังไหมครับเดี๋ยวนี้ตอนนี้ไม่ดังครับตอนนี้ไม่ดังโอเคยังไงต่อถ้าไม่ดังแล้วมันจะเปลี่ยนเนาะครับผมให้เป็นอย่างอื่นถามว่าจมูกหายใจสะดวกไหมติดขัดไหมครับก็ยังคือมันมีอาการที่น้ำมูกไหลอยู่ครับอ้าวถามว่าติดขัดไหมอย่าตอบเรื่องไหนไม่ติดครับมันแค่ไหลใช่ไหมต้องการจะให้หยุดไหลเดี๋ยวนี้ใช่ไหมครับผมแปลว่าวินาทีนี้น้ำมูกไหลอยู่ใช่ไหมครับครับมาเข้าประเด็นแล้วมาน้ำมูกไหลนะดูสิว่าลุงงอกจะช่วยให้ไม่ให้มันไหลได้ไหมเนาะผมจุดก็อยู่ตรงนี้เองมาถามย้อนไปย้อนมาแค่สองคำถามก็เจอแล้วจ้าพร้อมยังล่ะผมพร้อมแล้วครับอ้าวใส่หูฟังบ้างไหมในหูน่ะใส่แล้วครับโอ้โหเยี่ยมเลยแปลว่ามือสองข้างอิสระนะครับผมหนึ่งสูดหายใจเข้าทางปากทางจมูกเชิญแต่ปัสยาสายยาวๆลึกๆหน่อย แล้วก็อัดมันเอาไว้กลั้นมันเอาไว้ฟังเสียงไปด้วยนะโยมแล้วก็เตรียมตัวทำคำบอกเตรียมตัวทำตามคำบอกด้วยเป็นลำดับไปประมาณ2นาทีอ
ปรดสังเกตสวงอกมันจะหายใจได้ยาวขึ้นลึกขึ้นหรือว่าโปร่งโล่งขึ้นที่อกอกก็แปลว่าปอดกับหัวใจมันจะเริ่มทำงานสามัคคีกันนะครับที่ผมเรียกว่าเข้าหูสู่หัวหัวใจตรงนี้ต่อมามือสองข้างอย่าไว้เฉยๆนะกดแถวๆโหนกแก้มข้างๆจมูกกดเข้าไปเข้าไปถึงใต้ตานู่นนะครับลามไปถึงหัวคิ้วนู่นนะครับเลยไปถึงหน้าผากนู่นนะครับแล้วก็เกาหัวไปด้วยนะครับขยับดั้งจมูกนิดนึงทำไปด้วยฟังเสียงด้วยสังเกตน้ำมูกไหลตัวเองด้วยดูมันจะหยุดจริงไหมกำปั้นทุบไทยทอยเบาๆอุ้งมือเคาะหน้าผากเบาๆอุ้งมือเคาะหน้าผากเบาๆเนี่ยแถวๆระหว่างคิ้วนี่นะครับกดไปกดมาสักหน่อยหนึ่งโปรดสังเกตน้ำมูกจะหยุดไหลอย่าลืมหายใจเด้ออ้าวสองนาทีแล้วจ้าถามว่าเป็นจังได้น้ำมูกหายไหมครับหายเลยเหรอผมสุดยอดมากเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงแต่มันยังมีเสียงอยู่หน่อยหน่อยก็คงยังก็คงหายครับเฮ้ยจริงเหรอจริงครับท่านที่อยู่หน้าจอที่รบอย่าเชื่อเขานะเขาเป็นหน้าม้าผมแง่แง่แบบเนี้ยครับผมคือวันนี้น้ำมูกไหลทั้งวันนะครับคุณลุงท่านอยู่หน้าจอที่เคารพครับอันนี้อย่าลืมนะคนก็ดูกันทั่วบ้านทั่วเมืองทั่วโลกนะเอ้าเออคุณลุงมากมากนะครับอย่าเพิ่งไปถามว่าคุณเป็นหน้าม้าหรือเปล่าไม่ได้เป็นครับโทรมาจากไหนทางนั้นน่ะผมอยู่โคราชครับสี่คิ้วแต่ฟังคุณลุงมา3เดือนแล้วครับเนี่ยตั้งแต่เดือนมีนาแปลว่าหลงคารมลุงหงอเข้าให้เหรอมีเพื่อนแนะนำมาครับแปลว่าฟังตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้ครับทุกวันเลยก็แปลว่าหลงคารมลุงหงอเข้าให้ไม่รู้เหมือนกันครับแต่ก็มีเหตุผลอยู่อธิบายเหตุผลดูสิครับคือผมต่อต้านเรื่องเคมีครับเพราะว่าผมแต่ก่อนใช้เคมีเยอะจนร่างกายสูงมากอันเกษตรครับคุณลุงครับที่อยู่กับสารเคมีตลอดโอ้เลยตอนนี้ก็คือร่างกายไม่ไหวแล้วก็คืออยู่แม้แต่โรงพยาบาลผมยังจะไม่เข้าคือบอกกับแม่บ้านว่าผมไม่เข้าตายก็ขอให้มันตายไปเถอะไม่เป็นไรโอ้โหลูกโทรหาที่โทรหาคุณลุงนี่ไงครับลูกเมียไม่อดครวญเหรอตายก็ตายไปเถอะลูกจะให้เขากินอะไรทำอะไรต่อให้ตายครับคุณลุงแล้วลูกเอาไว้ที่ไหนก็ลูกก็อยู่กับแม่ตอนนี้ผมมาได้แฟนใหม่ครับอ้าวค้าเมียเหรอไม่ใช่ครับคุณลุงก็คือมันมีเหตุผลแต่ก็ดูแลเขาตลอดอยู่ก็ตอนนี้ตัวผมนั่นแหละเขาไปบวชนะครับตอนนี้เขาไปบวชเหรอไม่ได้บวชครับอ๋อเขาไปได้แฟนใหม่อ๋อใช้พรำเพื่อดีเหมือนกันเนาะ เขาก็ใช้พรำเพื่อเราก็ใช้พรำเพื่อเหมือนกันเนาะได้แฟนใหม่ก็เลย ลูกผมก็ดูแลอยู่ตลอดเหรอโอเคหายใจดีไหมที่โล่งดีไหมนะหัวใจปอดดีครับขอบคุณคุณลุงมากอย่าเพิ่งขอบไม่ต้องกลัวจะไม่ได้ขอบหายใจโล่งดีไหมสบายทรงอกไหมล่ะดีครับจริงเหรอดีครับดีครับจริงเหรอครับ
ใจอย่าขี้ฮกนะขี้ฮกแต่เจอสามสหายเล่นงานนะไม่ครับผมคุณลุงทุกวันเข้าใจครับเข้าใจภาษาคุณลุงอยู่ครับเหรอโอ้โหภาษาลุงออกใช้ภาษาพาหันนั่นน่ะครับผมเข้าใจภาษาพาหันเก่งฮะพอเข้าใจภาษาคุณลุงอยู่ครับเออดีแล้วล่ะครับก็ดูสิขยี้ใหม่สิรู้จมูกน้ำมูกมีสยดไหมมีครับไม่มีเลยครับเฮ้ยจริงเหรอครับผมไม่มีเลยครับนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์ตกงานหมดไม่รู้เหมือนกันผมไม่ไปหาหมออยู่แล้วครับอย่างนั้นโรงพยาบาลเจ๊งหมดทั้งนั้นนะไม่ไปครับแล้วแต่คนอื่นจะไปก็ผมก็ไม่รู้แต่ว่าผมไม่ไปครับเอาว่าเสียสละสิทธิ์ก็แล้วกันเนาะครับผมสิทธิ์ให้คนอื่นเขาใช้สิทธิ์กันแล้วกันนะครับผมโอเคนั่นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องเราเนาะเรื่องเราได้รับประโยชน์จากการฟังลุงหงอกนะอย่าลืมว่าประกาศนะว่าประกาศทุกวันอยู่ครับเดี๋ยวมาเขาไม่อยู่เออดีดีดีพยายามไต่ตามสไตล์ไต่เต้นแมนเขานะครับผมโอเคครับรับทราบตามนี้ตัวแค่นี้สวัสดีครับสวัสดีครับผมขอบคุณคุณลุงมากครับ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 จบข่าวเป็นไปได้ยังไงอีหนอก็สายแล้วก็ปิดอุโมงค์อุโมงค์ในน้ำท่วมบอกประมาณนั้นหรือเปล่าเขื่อนพังบอกจะปิดเขื่อนให้ประมาณนี้ใครเขื่อนพังบอกจะปิดเขื่อนให้จมูกน้ำมูกไหลปิดได้แล้วจ้าย้ำใครเขื่อนพังนะบอกจะปิดเขื่อนให้ภาษาลุงหอกคิดหลายชั้นจังโอเคไหมพอเนาะ YouTube อีกเหรอไอ้ YouTube เนี่ย YouTube ต่อนะท่านสุดท้ายเด้อสิบอกใครโอเคครับการไปทำบุญมีหลายคนบอกว่าอย่าลืมอุทิศส่วนกุศลไปให้เทวดาประจำตัวของเราด้วยอยากแซบว่าคนเรามีเทวดาประจำตัวหรือไม่ครับถ้าถามลุงออกบอกว่าไม่มีหาอะไรหรอก จบไปนี่พอแล้วแล้วไอ้เทวดานั่นนะ ใช่ไหมครับมันหมดยุคเทวดาแล้วเทวดาเขาไปต่างหากของเขาแล้วโอเคไหมมันหมดยุคเทพยุคพรหมแล้วนะมันหมดยุคผีเฝ้าบ้านผีเฝ้าเรือนแล้วนะยุคนี้มันยุคความเข้าใจโอเคนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าจะอุทิศดีไหมตอบว่าดีแสดงบทบาทลีลาแล้วให้อะไรเขาใครไปนะขอให้ไปสู่ในสิ่งที่สิ่งได้รับประโยชน์นะเราโยนข้าวให้หมาเอ้ยเจ้าหมาน้อยเอ้ยกินให้อิ่มหนิมสำราญนะนั่นนะครับว่าอุทิศเอาดื้อเลยเห็นไหมครับไอ้เทวดามันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยไม่เห็นจะเจอหาซะผมไม่เจอพอซะสิ่งเหล่านั้นเนาะโอเคไหมจริงๆอุทิศให้กับใจเราท่านเองครับแปลว่าน้อมนำทำด้วยความเคารพยำเกรงตัวเองไม่ใช่ไปทำด้วยความเคารพยำเกรงเทวดานางฟ้านางแมวหรือว่าเทพพรหมองค์อินบ้าบอคอโป่งโอเคไหมครับเข้าใจในกรอบนี้ผมว่ามันหนักแน่นมากกว่าเยอะเลยนะเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าคำว่าอุทิศถามว่าเสียไหมไม่มีเสียใครได้คำตอบสุดท้ายจะต่อรองตัวเราเป็นฝ่ายได้เพราะจะทำให้ใจเราอ่อนโยนขึ้นไม่แข็งกระด้างโอเคไหมคำว่าอุทิศมันต้องน้อมนำอ่ะเขาเรียกว่าโยนิโสมนสิการน้อมกายน้อมใจเช่นเวลานั่งก็นั่งติดพื้นพับเพียบอย่างสวยเหรา ถ้าก้มกราบก็ก้มกราบน้อมนำสิ่งที่เราได้คือตัวเราไม่ใช่เทวดาหรอกเพโอเคไหมนี่ลูกงอกตอบก็เป็นอย่างนี้ถ้ามีบอกลากมาจะเขกหัวทุกตัวไอ้เทวดาจริงเทพพรหมเหมือนกันนะมาบอกจะเขกหัวไอ้ทุกตัวเลยสรุปด้วยความว่ายุคนี้มันยุคความเข้าใจโอเคนำไปสู่ความเข้าถึงชัดไหมครับ
ความเชื่อที่ว่านั้นมันน่าจะลดละหยุดนะเปลี่ยนความเชื่อซะมาแชร์ความคิดพิจิตความเข้าใจและความจะเข้าใจกันใหม่เอากรอบความคิดนี่มาใช้ในชีวิตประจำวันไม่ดีกว่าเรอพัฒนาสู่อนาคตที่ยั่งยืนกว่าดีกว่ามั่นกว่าโอเคนะผมว่าน่าจะมากรอบนี้มากกว่าทำให้เราสร้างสรรค์จันทร์ลงมากยิ่งขึ้นพัฒนาการที่ดีขึ้นจะถอยหลังมาหาทำไมที่เขาว่าไอ้เทวดาก็ไม่เคยเห็นตัวสักทีนึงเขาว่ากันนั่นแหละครับว่ากันมาก่อนนู่นก่อนที่เจ้าชายสิทธัตถะจะร้องแอเทวดาเนี่ยเข้าใจครับมาถึงวันนี้ลุงออกบอกเช่นนี้ถามว่าลุงออกคือใครหนึ่งลูกชาวนาเต็มขั้นผู้มีแต่กำปั้นหัวใจสองคืออุปโลกเองสิทธิ์พระตถาคตผู้อยู่หางแถวรู้แล้วจึงบอกให้ฟังเล่าให้ฟังมีแล้วจึงมาให้เห็นไหมเมื่อกี้เนี่ยน้ำมูกไหลเมื่อกี้เนี่ยมีแล้วให้เจ๋งๆนั่นจบข่าวไหมครับนี่แหละคือภาษาลุงงอกเนาะคุณคณิตจบนะโอเคครับบ้านใครมาจ้าพอสมควรไหม22:15 โอ้โหวันนี้เล่นยาวทั้ง2 ชั่วโมงกว่าโอ้โหพรุ่งนี้ประกอบสมัยชีพทับชอบตามปกติแล้วกันนะซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานเด้อเรี่ยวแรงมีเท่าไหร่ใส่เข้าไปนะเรี่ยวแรงเนี่ยมันเป็นเรื่องของพลังงานในตัวเรากำลังมันเกิดขึ้นมาโดยอัตโนมัติขอให้เรากินหิวก็ได้กินหากินหามาแล้วก็กินเหลือกินแล้วก็เก็บนะหรือจะใช้อย่างไรอย่างนั้นก็ให้มันสมควรแก่เหตุแก่ปัจจัยใช่ไหมล่ะไม่ใช่หามาไม่พอกินไปเป็นหนี้เขาเพื่อเอามาของใช้มาใช้อย่าทำชนะ ใช่ไหมมีน้อยกินน้อยมีมากกินน้อยมีน้อยกินมากแล้วยุ่งเลยนะครับมีน้อยกินมากแล้วยุ่งเลยล่ะครับทำมากได้มากกินมากไม่มียุ่งเด็ดขาดทำมากกินมากยังไงก็ไม่หมดทำมากกินมากจะกินแค่ไหนทำมากกินมากยังไงก็ไม่หมดเหลือแง่แง่ถ้าทำน้อยกินมากตายเหนื่อยไหมพี่โอเคนะเราหวังว่าคงจะ get into แปลว่าเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็มาถึงตรงนี้อย่าลืมล่ะขอให้พอกินพอใช้หรือกินหรือใช้แล้วขอแล้วพอด้วยนะครับอย่าลืมทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรและทรัพย์สินค้าที่หามาได้เด้อสิบอกให้ว่าแล้วก็เดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่ล้อหมุนทุกก้าวที่เดินน้ำบกอากาศนะสามสหายก็ทำหน้าที่ของเขาเองใครก็ตามที่รู้ตัวว่าทำดีหนีชั่วสามสหายจะเข้าไปปกป้องคุ้มครองนะจะเป็นการซื้อขายต่างๆนะโอ้โหซื้อถูกขายแพงในสบายแค่นั้นเองครับนะสามสหายก็ทำเองส่วนไม่ทำชั่วมากก็ดีสามสหายเขาก็จัดการเขาเองลุงออกไม่เกี่ยวว่าแล้วก็เอวังมิตรกับตรงนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตาพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม